เออถ้าอย่างนั้นนะตากับยายจะลงไปดูเก็บมะพร้าวซะหน่อยเดี๋ยวขึ้นมาจ้ะค่ะจะได้คุยกันนับตามภาษาสาวๆนะเพราะคุยกับคนแก่แล้วไม่สนุกหรอกไปจ้ะอุ้ยพี่สีมีธุระอะไรกับสาหรอหรือว่าจะให้สาเตรียมตัวเข้าเฝ้าอีกนี่ใครมาล่ะพี่มีของมาฝากสาป่ะโอ้โหพี่สีหุยนี่พี่หูโอ้โหตั้ง6-7หลานี่ไม่เป็นพันเป็นหมื่นหรอพี่สีหืมนี่พี่สีไปซื้อผ้าอีตาคุณชายหน้าเลื่อนนี่มาทำไมอ่ะพี่เปล่าซื้อก็คุณชายหน้าเลื่อนของสาเนี่ยเข้ามาถวายเสด็จให้คุณป้าให้พี่และผืนเนี้ยพี่ว่าเธอเจาะจงให้สานะผ้ามีตำหนิหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยยายพินช่วยสาดูหน่อยสิคะมีสารก็พูดอะไรอย่างนั้นก็เขาเอามาให้สาทำไมล่ะพี่สีอ้าวแล้วพี่จะรู้ไหมล่ะจ๊ะหรือเป็นเพราะว่าสาไปว่าเขาหน้าโลหิตกันแน่ถึงเอามาให้เป็นการประชดรู้อย่างเงี้ยนะรู้แล้วจะทำไมก็จะว่าให้หนักขึ้นสิคะเผื่อเขาจะประชดเอาลูกไม้เบลเยียมมาให้อีกผึ่งนี่ถ้าเกิดคุณชายรู้เข้าเนี่ยเธอคงเคืองแย่นะแหมพี่สีสาเป็นคนรู้บุญคุณคนนะคะเฮ้ยแล้วนี่จะมีปัญญาไปตอบแทนเขาไหมเนี่ยแต่พี่ว่าผ้าผืนนี้สวยจริงๆนะสางามอย่างกับผ้าทิพย์เลยนะคะสวยกับสบายนางสีดาซะอีกค่ะนี่เพนนี่ไปเห็นมาจากไหนจ๊ะสบายนางสีดาเนี่ยอ้าวก็โขนสดที่วัดวันนั้นไงคะอันนี้มาเป็นหุ่นให้สาหน่อยสิจะได้ดูนี่คุณคะเอามาทาบกับตัวอีฉันน่ะผ้ามันหมองเสื่อมราศีไปเลยค่ะโอ้แต่คุณชายเธอก็ช่างคิดช่างเลือกนะคะสาไปจองเอาไว้เขาเห็นเองแหละโอ้ยเนี่ยคุณชายคุณรักคุณสามากเลยนะคะไม่งั้นแล้วเธอไม่ใส่ใจขนาดนี้หรอกค่ะนี่พินพูดอะไรอ่ะก็จริงๆนี่ค่ะจะจริงได้ยังไงคุณชายนะเป็นคู่มั่นของพี่สีนะไม่ใช่คู่มั่นสาจริงด้วยค่ะฉันก็ลืมอยู่เรื่อยเลยขอโทษค่ะอะไรกันเนี่ยสวยจริงผ้าอะไรผ้าให้สาตัดชุดในงานวันประสูติของเสด็จพระองค์หญิงนะคะโอ้ไหนขอยายดูหน่อยสิลูกค่ะโอ้นี่ค่ะเนี่ยมีผ้าใหม่นะเนี่ยตายแล้วสีสวยจังเลยหือว้าวเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เบ้ตกหล่นว้ายมีอะไรเล่นสมาร่าเหลือเกินราชินีหงตายแล้วอย่างนี้ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไปกี่ตัวกันแล้วจ๊ะเนี่ยต่อให้ฆ่าเป็นพันตัวก็คุ้มถ้าสวยขนาดนี้เออแล้วการแสดงบนเวทีล่ะเธอจะแสดงอะไรจ๊ะ
ฉันยังไม่รู้เลยอ่ะว่าจะเลือกอะไรดีร้องโอเปร่าเล่นบัลเล่เล่นเปียโนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะแสดงให้ใครดูเสด็จป้าของเธอแขกเหลือในงานหรือว่าจะเป็นคุณชายรองถ้าเป็นอย่างหลังล่ะฉันว่านะไม่มีอะไรเซ็กซี่เท่าไปกับการเต้นรำอีกแล้วล่ะตกลงฉันเชื่อเธออุ๊ยรับรองจ้ะว่าเธอจะต้องเป็นดาวเด่นในข่าวสังคมทุกฉบับเลยล่ะอะไรอีกล่ะเข้ามาทานอะไรก่อนที่จะติงขอบคุณมากค่ะพี่หญิงกลางเออแล้ววันงานพี่หญิงกลางแต่งเป็นอะไรคะต้องสวยไม่แพ้หญิงก้อยแน่ๆเลยพี่แต่งเป็นแม่ครัวจ้ะว้ายตายแล้วพี่หญิงกลางเนี่ยล้อติงอีกแล้วอะค่ะพี่ไม่ได้ล้อนะจ๊ะพี่ของพี่อยู่ที่ซุ้มบาร์บีคิวไม่ใช่ที่สเตจหรอกจ้ะจริงจ้ะเธอเออเหรอคะแผลเป็นลิงล้างก้นชนะยะอ่ะนี่ไม่ต้องยักย้ายสายสะโพกรำไทยนะไม่ใช่ระบำในหลังแม่เลื่อมลาวานเมวิมาลานี่ระบำแค่บันเทิงนะยะไม่ใช่จะปวดนี่ดีละค่ะตั้งใจแล้วโอ้ยน่าเกลียดที่สุดแข็งอย่างนั้นล่ะฮะแข็งทื่อเชียยังก็หุ่นไล่กานี่กำลังจะรำที่หน้าที่ประทับในยะไม่ใช่ระบำลิงล้างก้นดูสิงั้นก็ต้องรำไปกาไปใช่ไหมคะคุณป้าอย่างนี้ใช่ไหมคะว้ายทำไมล่ะนี่ดูน้องสาวหล่อนนะยกมือขึ้นดูสิมันแข็งเห็นไหมนี่โอ๊ย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 คุณป้ายสั่งนะคะเพิ่งรินมาใหม่เลยค่ะดีอย่างเอ็นี่เอามากินแล้วมันจะทำให้แขนอ่อนหรอคะอุ้ยจะเอาเนี่ยมันนวดแขนหล่อนย่าโบราณเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้แหละลูกประคบคุณป้าคะเขาต้องใช้น้ำข้าวอุ่นๆใช่หรอคะแต่ว่านี่น้ำข้าวเพิ่งเดือดเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวมันก็อุ่นเองหรอกย่ากำลังได้ทีเดี๋ยวดูข้าวนี่แข็งแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยแข็งจ้ะเด็กๆเล่นใช่หรอคะเจ็ดนี่อีก7วันก็แสดงนะคะใช่ใช่ค่ะคุณป้ายังไงก็ไม่ได้ผลหรอกค่ะยังไงฉันก็จะต้องลองดูโบราณที่ว่าไว้ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากค่ะคุณป้ายังไงก็ไม่สำเร็จหรอกค่ะไม่สำเร็จหรอกค่ะมันนี่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 ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีโอ้ยร้อนค่ะโอ้ยร้อนว่ะยูแขนจะได้